ครบ25ปีค่ะก็วันนี้ก็มีการแจกรถแจกจริงนะคะเป็นลอชนะคะก็แล้วก็เป็นครบรอบ25ปีของเอพิเล่ด้วยค่ะก็เลยมาร่วมยินดีกับเอพิเล่ค่ะแจกยิ่งใหญ่อลังการใช่แจกไม่ธรรมดาแจกพอสเลยค่ะเป็นไงบ้างทำงานกับครอบครัวดีก็จริงๆคือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะเพราะว่าจริงๆเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคิมเมกก็เป็นลูกครึ่งเยอรมันเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักกับแบรนด์เฮดพิเล่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็ดีใจที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเฮดพิเล่เพราะว่าที่บ้านก็ใช้ทุกอย่างที่เป็นแบบเฮดพิเล่อยู่แล้วมันมีอะไรบ้างก็มันจะมีแบบว่าพวกตัวแบบซอฟต์โค้ทพวกที่แบบเอาไว้ใส่ประตูอะไรพวกนี้ค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ละเอียดที่บ้านทุกบ้านคือต้องมีอะไรเงี้ยแล้วก็ของเขาคือแบบแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเพราะว่าเป็นมาจากเยอรมันก็เชื่อถือได้เลยค่ะฝากแบรนด์นี้ไว้ในใจไปเลยค่ะก็ฝากเฮฟวี่เล่ด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่จะได้รถคันต่อไปค่ะก็ฝากด้วยค่ะเป็นคนที่พี่มาตาผุตาเขียวตาแดงสำหรับดักหนังใช่ไหมคะอันนั้นแล้วตอนแรกที่เห็นเราตกใจยังไงว่าทำไมเขาช้ำมาขนาดนั้นอันนั้นน่ะคือเข้าใจได้ค่ะว่าแบบถ่ายเราได้ถ่ายนานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีคิวที่แบบว่าพลาดๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีแผลกลับมาตลอดเป็นห่วงไหมคะว่าหน้าอกก็ประมาณนึงนะที่แบบว่าช้ำอันนั้นเป็นเอฟเฟกต์ค่ะเอฟเฟกต์แต่ว่าก็มีแผลเยอะจริงๆเยอะแบบเต็มตัวไปปาดแบบลึกเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นแผลเต็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแอบห่วงไหมคะพอแบบเห็นแผลเขาเห็นแผลก็เป็นก็นิดนึงอะค่ะว่าแบบควรจะระวังมากกว่านี้แต่เขาผู้ชายอ่ะเขาก็แฮปปี้อ่ะเขาชอบมากเลยค่ะที่เขาแบบเจ็บตัวอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องดีของเจ็บตัวเยอะไหมเยอะค่ะเยอะแต่ว่าหนังรู้ว่ามันยังไงก็ต้องแบบเจ็บตัวอยู่แล้วแหละจ้าเพราะเราไปคิดเวลาเรากลับมาแล้วแบบเจ็บตัวไม่เขาก็จะแบบว่าเอ้ยถ่ายรูปให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยชอบก็ชอบค่ะแล้วเป็นห่วงทำไมเขาบอกว่าโอ้โหคิดคิวมากๆแบบความหล่อเขาแบบเสียเชิงไหมแล้วเขาชอบเล่นคิวบูเลยเสียเชิงนิดเดียวไม่เป็นไรหล่ออยู่แล้วแต่เหมือนเราก็เข้าไปแซวเขาว่าเป็นเพราะว่ากลับบ้านดึกอะไรยังไงนะอ๋อนั่นแซวเล่นค่ะแซวเล่นเขาลงรูปเองค่ะแล้วเหมือนทางค่ายหนังเขาไปแซวว่าแบบจองขมังเวทแค่ไหนก็แบบกลัวแฟนอะไรก็เมื่อกลับบ้านดึกอะไรก็ตลกค่ะจริงๆเราก็ไม่เคยมีสถานะขอใช้เป็นคู่แบบให้เซฟตัวเองหน่อยหรือว่าแบบไม่อยากให้เล่นเยอะอะไรเงี้ยจริงๆก็เขาก็รู้ลิมิตอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ห้ามไม่ได้หรอกจริงๆเราเป็นคนห้ามที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะสั่งอะไรอย่างเงี้ยไหมเหมือนกับว่าที่บอกว่าหมากกลับบ้านไปก็กลัวกลับบ้านไปก็กลัวไม่นะคือจริงๆก็ปล่อยมากเลยอะค่ะต้องคอยทายาให้ทำไมคะแก้ฟกช้ำอะไรไม่ต้องค่ะรักษาตัวเองเขาก็ดูแลตัวเองอย่างล่าสุดเหมือนเขาให้สัมภาษณ์แบบประมาณว่าจะไม่ยอมเสียเราไปแบบอะไรอย่างเงี้ยจะทำทุกอย่างปอมบนอะไรขนาดนั้นมีเราอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปรู้สึกไงบ้างกับคำพูดนี้ขนาดนั้นแล้วแต่เขาก็ไม่เคยพูดกับเรานะคือแบบที่เห็นสัมภาษณ์แบบหวานๆเนี่ยคือแบบก็ทำอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเป็นคนที่มีมุมแบบนี้เหมือนกันหรอแต่ไม่เคยทำกับฉันเลยนะเขาแบบอยากให้เขาพูดกับเราตรงๆเลยคือเขาเป็นผู้ชายแบบเป็นผู้ชายอ่ะคือเขาจะไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยจะดูทื่อๆอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งไม่ได้มีมุมหวานเลยไม่มีเลยแบบพูดกันหวานอย่างที่สัมภาษณ์สื่ออย่างเงี้ยก็ไม่ไม่มีเลยได้รู้สึกค่อนข้างไม่ค่อยพอใจอยากได้บ้างก็แบบไม่มันก็แบบพอเราอ่านทีนึงมันก็เซอร์ไพรส์ดีค่ะพอเราอ่านคิมเคยถามเขาทำไมว่าทำไมเธอไม่มาพูดกับฉันเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยก็ไม่ฝากไปไหมล่ะจริงๆก็เคยคุย
จริงๆก็เคยคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะแบบว่าเออบางทีแบบว่าพูดแบบหวานหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยเขาจะพูดมั่วๆบางทีไม่รู้ตัวจริงๆเราได้เห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็แบบเออเขาแบบก็เซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์ว่าโอ้ยขอขนาดนี้หนูต้องโดนนักข่าวแน่ๆเลยคิมเบอร์รี่เป็นห่วงตัวเองขึ้นมาเลยจริงๆเราก็เข้าใจในตัวเขาที่เขาเป็นแบบเป็นก็มาอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ถึงไงมันเป็นตัวตนของเขาที่เขาไม่ค่อยหวานกับเราคือใช่มันก็เขาก็เป็นตัวของเขานั่นแหละหรือว่าเขาเคยหวานแล้วเราแซวจนเขาเขินไม่กล้าอย่างมาเราก็เคยคุยกันแล้วว่าแบบเออบางทีต้องมีผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเทียบกันระหว่างคิมกับหวานใครแบบหวานใครเป็นกว่ากันมีมากกว่ากันคิมเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากกว่าแสดงว่าเราก็กล้าที่จะพูดเขาหวานหวานเราพูดทุกอย่างเราพูดตรงมากเราก็เลยแบบอยากให้เขาแบบบ่อยอยากบ้างบ้างใช่ค่ะก็ดีค่ะถามคำถามถึงเรื่องมันมีชาวเน็ตไปเดินเห็นเราเดินอยู่ที่ถนนอะไรอย่างนี้อันนี้ไปไหนกันมาคะเมื่อไหร่อ่ะมันมีรูปแบบชาวเน็ตแขวนมาที่แบบว่าเออเจอหมาคิมด้วยเดินริมถนนติดดินอะไรอย่างนี้ถ้าเดินริมถนนทุกวันเลยจะเดินตรงไหนอ่ะเราเป็นใครเดินกันอ๋อเมื่อคืนอ๋อไปไหนกันมาไปกินข้าวกันไปกินข้าวใช่ไหมติดดินอ๋อจริงๆก็แบบก็ปกติมากเลยค่ะแต่ไม่เคยโดนหายมากกว่าไม่เหมือนคู่อีกคู่หนึ่งเนาะที่เขานั่งตุ๊กตุ๊กแต่จะลงของแสนแสบแล้วนั่นน่ะอันนั้นก็เคยมีแต่ว่าก็แบบอาจจะไม่ได้ถ่ายหรือไม่ได้มีใครเห็นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆด้วยความที่เราใช้ชีวิตเราคิดปกติมากเลยใช่ไหมคิดไม่ติดว่าเราเป็นดาราหรืออะไรปกติค่ะปกติแบบทานข้าวสปีดข้างทางอะไรเงี้ยตลอดเลยอ่ะไม่ได้แบบคนแตกตื่นใช่ไหมคะเวลาเอ้ยมากินไปกินข้าวมาก็จะมีในบางโซนนะคะมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ไหมคะความส่วนตัวเป็นส่วนตัวมันถ่ายไปคือมันเราอาจจะชินแล้วละมั้งแต่ว่ามีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเราก็มีแต่ว่าคนก็น่ารักกันค่ะไม่ได้มาวุ่นวายจนเกินไม่ได้ใช่ไม่ได้แบบก้าวก่ายอะไรขนาดนั้นก็น่ารักอ๋อใช่ค่ะครบรอบ2ปีค่ะยังไงบ้างคะปีนี้ก็จริงๆคือคิมจะลืมทุกปีเลยค่ะว่าเป็นวันที่เราไม่ชอบอ่ะไม่อยากจำแล้วก็โยนทิ้งไปเลยแล้วก็วันนั้นก็ดีที่แบบถ่ายละครมันก็เลยได้มีอะไรทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้คิดมากแต่ว่าก็เป็นกลายเป็นวันที่24เราก็ไปทำให้ก่อนวันที่ก่อนวันที่รู้อะไรเงี้ยก็ไปทำพยายามทำตลอดปีพยายามทำตลอดเพื่อทุกบุญที่ทำอะไรเงี้ยก็จะอุทิศให้คุณพ่อตลอดแล้ววันนี้มันก็ยังระลึกถึงพันยังแบบมีโมเมนต์คิดถึงโอ้ยตลอด